สวัสดีค่ะคลิปนี้เรื่องแรกก่อนเลยนะคะขออัปเดตความเคลื่อนไหวของน้องลิซ่ากันก่อนนะกับ Mac Love Lisa ค่ะกับแคมเปญลิปสติกตัวใหม่ Love Me Liquid Lip Color ที่แค่ปล่อยภาพออกมาให้ดูบางส่วนก็คือความสวยน้องนี่ถึงดวงดาวไปแล้วนะคะใดๆคือลุคที่ Mac ปล่อยออกมาภาพนี้คือสวยมากหน้ามามัดผมสวยเลิศปราดเปรียวที่สุดวิดีโอแคมเปญอาจจะมาเร็วๆนี้ก็ได้นะทุกคนเพราะว่าเห็นแม็กเขาแจ้งว่าพบกันวันที่1เมษายนนี้ยังไงเดี๋ยวเราก็มารอดูแอดสวยๆจากทางแม็กกับน้องลิซ่ากันอีกทีหนึ่งนะคะจากนั้นมาต่อกันที่น้องแชงค่ะต้องบอกว่าเมื่อวานนี้ปังจริงๆนะปังมากกับผลงานอัลบั้มแรกอย่างเพลง On The Ground ซึ่งได้คว้าถ้วยรางวัลไปเป็นถ้วยที่5แล้วก็เรียกได้ว่ากวาดทุกที่นะคะที่มีสิทธิ์เข้าชิงตอนนี้เนี่ยได้ไปทั้งหมด5ถ้วยนะคะจาก5รายการค่ะแล้วก็เห็นว่าเร็วๆนี้เนี่ยมิวสิกวิดีโอเพลงก่อนใกล้จะปล่อยออกมาแล้วด้วยนะคะทุกคนยังไงก็เราบลิ้งคือมารอติดตามผลงานแล้วก็เพลงของน้องแชงกันต่อไปได้เลยนะคะต่อมาคือน้องจันนี่ค่ะแอดมินขอแสดงความยินดีกับน้องด้วยที่ตอนนี้เนี่ยได้ยอดผู้ติดตามทาง IG พุ่งทะลุ42ล้านผู้ติดตามไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะอีกเรื่องที่น่ายินดีไม่แพ้กันเลยก็คือการได้เป็น Global Ambassador อย่างเต็มตัวให้กับแบรนด์เครื่องสำอาง Luxury Brand ของเกาหลีใต้อย่างแบรนด์ Hera ค่ะแล้วก็มาต่อกันที่คนสุดท้ายนะคะกับพี่สาวสุดสวยคิมจีซูที่ตอนนี้เนี่ยล่าสุดยอดผู้ติดตามทาง IG ก็พุ่งทะลุเกิน38ล้านคนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะส่วนซีรีส์เรื่อง Snow Drop ค่ะตอนนี้เนี่ยมันยังอยู่ในช่วงที่ยังไม่รู้แน่ชัดนะคะว่าจะเป็นยังไงต่อไปเพราะว่าชาวเน็ตเกาหลีใต้เนี่ยได้เกิดข้อเรียกร้องนะคะแล้วก็ข้อวิพากษ์วิจารณ์ถึงตัวพล็อตเรื่องซึ่งมันไม่เหมาะสมแล้วก็มันได้โยงไปถึงเหตุการณ์หนึ่งในประวัติศาสตร์ของเกาหลีใต้กับการประท้วงซึ่งภายหลังเนี่ยมันได้นำไปสู่การได้มีประชาธิปไตยครั้งแรกของประเทศเกาหลีใต้นะคะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยเหมือนทางช่อง JTBC เขาก็ออกมาแถลงแล้วก็แสดงจุดยืนในเรื่องนี้ประมาณวัน 2-3 วันก่อนหน้านี้นะว่าตัวซีรีส์เนี่ยมันไม่ได้บ่อนทำลายการเคลื่อนไหวทางประชาธิปไตยแต่อย่างใดซึ่งเอาจริงๆเนี่ยถ้าไม่ได้ฉายคือมันน่าเสียดายมากทุกคนเพราะว่าจริงๆเนี่ยแอดตั้งใจว่าจะดูซีรีส์เกาหลีเรื่องนี้นะคะเพราะว่าพี่จีซูเลยแล้วก็ยิ่งเห็นว่าพี่ซูแบบก็หลับอดนอนอะถ่ายซีรีส์เรื่องนี้ด้วยแล้วก็ถ้ามันไม่ได้ฉายจริงๆคือมันน่าเสียดายมากแล้วก็เสียใจนะคะก็เป็นว่ายังไงก็ขอให้มันผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะทุกคนแล้วก็ขอให้ได้ฉายออกอากาศตามกำหนดการเดิมนะเชื่อว่าบลิ้งคือแล้วก็แฟนๆพี่จีซูรอรับชมซีรีส์เรื่องนี้กันอยู่อย่างแน่นอนค่ะยังไงคลิปนี้เดี๋ยวแอดมินขอนำความเคลื่อนไหวของทั้ง4สาวมาฝากให้ทุกคนรับชมกันไว้เพียงเท่านี้ค่ะ